ใกล้ปีใหม่แล้วนะคะหลายๆคนวางแผนจะไปเที่ยวกันแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะยังรออยู่ว่าจะไปที่ไหนดีมีหนึ่งสถานที่มาแนะนำอยู่ที่หนองคายนะคะหนองคายช่วงนี้อากาศดีทีเดียวแล้วก็ยังมีดอกบัวแดงให้ชมด้วยเขาบอกว่าในช่วงปีใหม่เนี่ยจะบานเต็มที่จะสวยงามมากๆในพื้นที่กว่า 2,600 ไร่โอ้โหสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในช่วงนี้กันก่อนนะคะเพราะว่าก็ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปอย่างต่อเนื่องนี่ค่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองหนองคายเพียงแค่16กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วตอนนี้สภาพอากาศก็หนาวเย็นส่งผลให้ดอกบัวแดงที่วังบัวแดงออกดอกบานสะพรั่งแบบนี้แหละค่ะในพื้นที่กว่า 2,600 ไร่ครอบคลุมพื้นที่2เขตก็คือที่ตำบลปะโคและตำบลเวียงคุกอำเภอเมืองค่ะนักท่องเที่ยวช่วงนี้เดินทางไปล่องเรือชมความสวยงามของดอกบัวแดงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าต้องไปช่วงเช้าๆนะคะสภาพอากาศทั่วไปเช้าวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าอากาศนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15องศาเซลเซียสแล้วก็คาดว่าในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้จะมีดอกบัวแดงขึ้นอย่างหนาแน่นค่ะโดยเฉพาะวังบัวแดงที่อยู่ในเขตของบ้านหนองบ่อหมู่7ตำบลปะโคมีดอกบัวเนี่ยออกดอกหนาแน่นกว่าบริเวณอื่นๆค่ะชาวบ้านเขาก็ช่วยกันทำโป๊ะเอาไว้อยู่กลางน้ำเลยนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ไปถ่ายรูปเก็บความสวยงามไว้เป็นที่ระลึกกันค่ะมีการนำเรือกว่า10ลำไว้คอยให้บริการนักท่องเที่ยวได้นั่งล่องเรือไปชมดอกบัวแดงอย่างใกล้ชิดแล้วค่าบริการคุณปวีณาคะถูกมากเท่าไหร่คะ50บาท50บาทต่อคนต่อคนแล้วใช้เวลาล่อง1ชั่วโมงนะคะ50บาทเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมไปกันเป็นครอบครัวก็เหมาได้เลย1ลำ200บาทค่ะเขาจะพาล่องไปชมวังบัวแดงกว่า1ชั่วโมงไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยมีเสื้อชูชีพให้ใส่ด้วยนะคะโอ้โหน่าไปเที่ยวมากๆนะนี่ถ้าคุณไปกับดิฉันนะคะนี่เดี๋ยวดิฉันจะเหมาเรือ1ลำแล้วก็ถ่ายรูปให้คุณเลยนะใช่คุณจะถ่ายรูปไม่ได้ทำให้ดิฉันตกนะบรรยากาศดีๆแบบนี้ต้องบอกว่าตอนนี้หนองคายอากาศดีจริงๆเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งไปมากับคณะรัฐมนตรีสัญจรบรรยากาศดีน่าท่องเที่ยวแล้วก็ที่สำคัญนะคะตอนนี้เรียกว่ากำลังสงบเลยอ่ะบรรยากาศก็เย็นน่าไปเที่ยวมากๆแนะนำกันให้ไปท่องเที่ยวกันได้